Peggy 16. Warner Brothers ครับได้ออกมาเปิดตัวนะครับเกม Batman ครับภาคใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่เว้นว่างมาสักระยะหนึ่งแล้วครับกับภาคนี้นะครับมีชื่อเกมว่า Batman Arkham Knight นะครับซึ่งภาคนี้ครับจะได้ทีมพัฒนา Rock Studio นะครับที่เป็นทีมพัฒนาของภาคสมัยArkham City นะครับกลับมาดูแลพัฒนาตัวเกมต่อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นทีมอื่นนะครับแล้วก็ทำเกมออกมาได้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับใน Batman Arkham Knight นะครับว่ากันว่าเกมภาคนี้ครับจะเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วครับของภาค Arkham นะครับซึ่งจุดจบของเกมนี้ครับจะเป็นยังไงก็เราคงต้องรอดูกันครับล่าสุดนะครับทีมพัฒนาก็ได้เอา Movie CG ครับเป็นเรื่องราวเปิดตัวสุดอลังการครับของ Batman ในภาคนี้มาให้ทุกคนได้เห็นกันทำให้เราเห็นว่า Batman นะครับมีชุดใหม่ที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับพร้อมด้วยการเปิดตัวของรถโมบิลสูตรครับคันใหม่นะครับเป็นแบทโมบิลครับคันนี้นั่นเองครับซึ่งในภาคก่อนๆนะครับแบทโมบิลเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปบังคับเรื่องอะไรมากมายครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ดูคัตซีนต่างๆครับแต่ว่าในแบทแมนอาร์แคมไนท์นะครับโมบิลสูตรนะครับรถของเรานะครับจะมีการใช้งานที่เยอะขึ้นครับสามารถขับขี่ไปไหนภายในเมืองต่างๆได้นะครับภาคนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่เมืองก็อตแฮมนะครับแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับทีมผู้สร้างเขาบอกว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับโดยเรื่องราวของอาร์แคมไนท์นะครับจะยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อจากภาคArkham City ครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น1ปีให้หลังนั่นเองครับจากมูฟวี่นะครับเรายังคงเห็นตัวร้ายต่างๆครับที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับในภาคเก่านะครับก็ขนกันมาหมดครับเพื่อเป็นการส่งท้ายซีรีส์นี้ครับไม่ว่าจะเป็นCarol เอ่ย Two-Face นะครับเป็นQuinnหรือว่า Harley Quinnด้วยนะครับมากันหมดครับตัวโกงครับแต่ละตัวก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับแต่ว่าครับมีขาดอยู่ตัวหนึ่งนะที่เรายังไม่เห็นเลยที่พี่แกออกมาทุกภาคเลยครับก็คือโจ๊กเกอร์นั่นเองครับตอนนี้ยังไม่มีตัวโจ๊กเกอร์โผล่ออกมานะครับแต่ว่ามีลูกน้องของพี่แกนี่ออกมาให้เห็นกันแล้วครับสำหรับแบทแมนนะฮะแคมไนท์นะครับในเวอร์ชั่นสุดท้ายนี้นะครับเวอร์ชั่นปิดซีรีส์นี้ครับจะออกมาให้เล่นกันบนเครื่องPC, Xbox One แล้วก็ PS4 นะครับก็ออกกันเจนใหม่เลยทีเดียวครับคงแน่นอนครับกราฟิกอลังการงานสร้างแน่ๆครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนออกมานะครับแต่ว่าบอกแต่เพียงว่าจะวางจำหน่ายภายในปี2014นี้ครับแต่ครับแต่อัปเดตล่าสุดนะครับทางใบปลิวของร้านค้า GameStop ครับก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าเกมนี้จะวางจำหน่ายในวันที่14ตุลาคมครับส่วนจะจริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับกับ Batman Arkham Knight นั่นเองครับ